ขาดแล้วขาดแล้วสายเดียวเดี๋ยวจุยกระจายเลยสวัสดีครับสวัสดีพี่เพื่อนๆทุกท่านนะครับผมที่รับชมและติดตามน้าปูเนาะวันนี้ไม่ได้สอนละกันนะครับผมแต่ว่าจะมาเป็นคลิปเล่าสู่กันฟังว่าเฮ้ยยุคหนึ่งสมัยหนึ่งเว้ยตอนที่เราหัดเล่นกีตาร์ใหม่ๆเราไม่มีจูเนอร์เราไม่มีเครื่องตั้งสายเราไม่มีอะไรเลย wow. แต่ว่าเราอยากเล่นกีตาร์เราได้กีตาร์มาตัวหนึ่งไงจะเป็นยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่ถ้าจะเป็นสมัยก่อนก็น่าจะเป็นโจโจ้ฟูจิยาม่าอะไรพวกนี้แล้วอยากจะตั้งสายเพื่อฝึกหัดทำยังไงดีเออคนสมัยก่อนก็ทำยังไงบางคนบอกว่าใช้โทรศัพท์สิเฮ้ยนี่พูดถึงยุคก่อนไงมันไม่มีก็ไอ้พวกซ่อมเสียงหรือไม่ก็ไอ้ตัวที่เป่าอ่ะเป่าแบบว่าเทียบเสียงเนี่ยแต่ก็ยังไม่มีอีกทำยังไงดีนะอย่างเด็กยุคหน้าปูเนี่ยเราจะใช้วิธีการก็คือฟังและกะเอากะเอาจากความทรงจำว่าเฮ้ยอย่างสายที่หนึ่งเนี่ยก็ไปได้ยินเสียงเขาเรียกมือกีตาร์วงเล่าเขาก็พูดให้ฟังว่าเฮ้ยมันต้องเป็นเสียงอีเสียงอีประมาณนี้อีเดี๋ยวคือแบบว่าไม่มีมาตรฐานเลยนะคือใช้วิธีการนั่นแหละตั้งสายที่หนึ่งก่อนแล้วค่อยสายต่อไปเนี่ยค่อยๆไล่มาทีละสายทีละสายทีละสายอย่างตอนเนี้ยนะปูใช้ความทรงจำคืออีฮัมเสียงแล้วก็ลองหมุนตามขาดไหมขาดไหมโอ้โหซึ่งต้องระวังนะเพราะบางครั้งบางทีไอเสียงที่เราจำมาเนี่ยมันอาจจะสูงเกินไปก็ได้เอาเป็นว่าประมาณนี้ละกันคือดูว่าเฮ้ยอย่าให้มันรู้สึกว่ามันตึงเกินไปถ้ามันตึงเกินไปเนี่ยมันอาจจะขาดก็ได้อย่างสมมติเราได้สายหนึ่งแล้วซึ่งมันอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ไม่รู้แหละซึ่งแน่นอนว่ามันอาจจะไม่ตรงแหละเพราะว่าเราไม่ได้มีการฝึกเอียร์เทนนิ่งมาคือเด็กมันนอกนะใช้วิธีการจำอย่างเดียวคราวนี้จากสายหนึ่งพอได้สายหนึ่งปุ๊บเรามาตั้งสายสองถ้าเราไม่มีเครื่องตั้งสายเราทำยังไงฮะเรากดช่องที่ห้าฮะแล้วพยายามดีดให้มันเป็นเสียงเดียวกันกดช่องที่5นะเฟสที่5ค่อยๆหมุนไปทีละนิดฮะหรือให้มันเป็นเสียงมิเรโดทีมิเรโดทีซึ่งอันนี้ก็อาจจะต้องใช้ทักษะเรื่องของ ear training ทีมิทีผมคิดว่าน่าจะตรงน่าจะนะลองเทียบดูนิดนึงทีโอเคคือให้มันเป็นเสียงทีมีทีมีหรือบีบีบีทีมีแล้วพอเรากดช่องที่5ปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นเสียงเดียวกันเป๊ะเลยนะคือมี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 และสายที่3ให้มันเป็นเสียงซอนนะครับลองไล่ย้อนลงมานะมิเรโดโดเรมิเรโดทีลาโซโซโซทีมิมิเรโดมิมิมิเรโดทีลาโซ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 เนี่ยใช้วิธีการทำเสียงการฝึกแบบนี้มันช้าว่ะแต่ว่ามันได้เรื่องของ ear training เรื่องของการฝึกว่าเฮ้ยเราฟังแล้วเราระลึกได้ว่าโซลองเทียบดูนะฮะสายที่3เรากดช่องที่4เทียบโซมันจะเป็นเสียงที่แสดงว่าหูเรายังใช้ได้หูเรายังใช้ได้โอเคเทียบให้มันตรงก็เอาให้มันละเอียดขึ้นจนฟังแล้วรู้สึกว่ามันน่าจะกลืนไปด้วยกันโอเคคร่าวๆทีมีทีทีเซเซโซทีมีมีทีโซโซโซมีมีมีเรมีเรมีมีเรโดเร
คราวนี้สายที่4มันจะเป็นเสียงเรที่เรดูนะครับกดช่องที่5โอ้โหยังเพี้ยนอยู่เลยเนี่ยอย่างเงี้ยไปทีละสายนะครับทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะตั้งสายหนึ่งก่อนนะครับผมกะเอาอย่าให้มันตึงเกินไปไม่งั้นเดี๋ยวมันจะขาดแล้วขาดแล้วตึงแล้วตึงแล้วขาดแล้วเทียบช่องที่5สายที่2สายที่3เทียบช่องที่4สายที่4เทียบช่องที่5โอเคสายที่5มันจะเป็นเสียงลาเลโดทีลาตรงเอ้ยหูเรายังใช้ได้อยู่ละนิดนึงนิดนึงก็จูนปรับให้ละเอียดนะฮะคือต่อให้บางคนที่แบบว่า ear tuning หรือว่าเป๊ะๆแม่นๆเนี่ยบางครั้งบางทีมันก็จะมีคลาดเคลื่อนนึกออกว่าคลาดเคลื่อนเป็นเซนคลาดเคลื่อนเป็นหรือว่านิดๆหน่อยๆเพราะฉะนั้นเช็คให้ละเอียดอีกครั้งโดยการจิ้มช่องที่5สายที่3ช่องที่4สายที่4ช่องที่5สายที่5ช่องที่5และสุดท้ายสายที่6ฮะสายสุดท้ายแล้วเฮ้ยเราจะเทียบยังไงดีลองดีดสายที่1ฮะหนึ่งกับ6เนี่ยพยายามให้มันกลืนกันแล้วอาจจะดีดพร้อมกันเพราะมันเป็นเสียงเดียวกันคือเสียง E คราวนี้ลองเทียบละเอียดดูโอ้โหหูเราเป๊ะหูเราเป๊ะ นี่ฮะคือวิธีการตั้งสายแบบว่าบ้านๆเลยคราวนี้ลองมาดูว่าไอ้ที่เนื้อปูตั้งเมื่อกี้ถ้าไปเทียบกับเสียงมาตรฐานแล้วเนี่ยมันจะตรงแค่ไหนเป็นการทดสอบ ear training ของเราด้วยว่าเราจำเสียงได้มากน้อยแค่ไหนนะครับใช้กีตาร์ทูน่าตัวนี้ปึ้งสายที่1เสียง E นะครับนะปูลองกดดูนะเฮ้ยเฮ้ยตรงเว้ยว้าวนิดนึงจากที่เมื่อกี้ตั้งโดยความทรงจำสายที่12มันเป็นออโต้อยู่มั้ยสายที่1ดูชัดๆอีกทีนึงสายที่2เดี๋ยวนะต้องตั้งเป็นออโต้สิสายที่1ถือว่าฟุกนะเนี่ย คือตั้งโดยใช้หูเมื่อกี้แล้วออกมาแบบว่าใกล้เคียงกับจูเนอร์มาตรฐานนะครับซึ่งเนี่ยมันก็จะทำให้มันสามารถที่จะเรียกว่าอะไรทำให้เราฝึกเล่นได้อะไรได้เนี่ยคือการตั้งแบบนี้มันดูช้าก็จริงแต่มันมีประโยชน์ที่สุดเลยก็คือว่ามันเป็นการฝึก ear training ของเราซึ่งไอ้คำว่า ear training เนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงมันเกิดขึ้นได้จากการที่เราฟังเพลงบ่อยๆฮะเราฟังเพลงแล้วเราพยายามจับเสียงมันให้ได้ว่าเอ้ยมันคีย์อะไรมันอะไรนู่นนี่นั่นอะไรอย่างสมัยก่อนเนี่ยนะครูจะฟังอยู่เพลงหนึ่งของพี่เสกโลโซเพลงแม่โน้ตแรกที่อินโทรขึ้นเนี่ยตาวตาวตาดาดาดาวพี่นะครูเปิดเพลงแม่นะตาวมันจะตรงกับเสียงไอเสียงเรอะเสียงเรคือสายที่4พอดีปึ๊บลองฟังดูเนี่ย
ตา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 ถ้าเราฟังแล้วเราจำพยายามจำนะเราใช้มาตรฐานของเสียงตรงนี้นะในการตั้งเป็นเสียงแรกแล้วหลังจากนั้นค่อยๆไล่ที่เหลือไปลองดูสิถือว่าเป็นการทำคลิปที่ไม่เสียหน้าตอนแรกคิดว่าตั้งออกมาจะแบบว่าเพี้ยนไปไกลกว่านี้เอ้ยถือว่าใกล้เคียงภูมิใจภูมิใจหูเรายังดีอยู่ ear training เรายังใช้ได้อยู่ไม่อายไม่อายก็ลองไปฝึกกันดูนะครับผมวิธีการตั้งสายนะครับแรกๆมันอาจจะไม่ได้ตรงเป๊ะอย่างที่น้าปูตั้งเมื่อกี้ก็ไม่ได้ตรง 100% มันก็จะมีแฟดๆอยู่บ้างแต่ว่ามันก็จะมีความใกล้เคียงนั่นเป็นเพราะอะไรไม่ใช่น้าปูเก่งแต่ว่าคือเราฟังมาเยอะเราเล่นมาเยอะจนเสียงต่างๆอ่ะมันอยู่ในหัวเราเหมือนเราจำหน้าใครสักคนได้จำอะไรได้เหมือนกันฮะเสียงก็เหมือนกันเราฟังบ่อยๆฟังเยอะเราจะจำเสียงได้เพราะเราจำเสียงได้เนี่ยต่อให้ไม่มีจูเนอร์เงี้ยเฮ้ยเราก็สามารถที่จะตั้งมันได้คร่าวๆในระดับหนึ่งแต่ไม่ 100% นะต้องบอกว่าไม่ 100% แต่มันแก้ขัดได้ลองฝึกกันดูนะครับผมตั้งสายง่ายๆสไตล์เด็ก90โอเควันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ